คราวนี้เราก็มาเชียร์มาเชียร์ลุงผมก่อนใครเอ่ยลุงผมจะเป็นนายกคนต่อไปอยู่แล้วพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือลุงป้อมของผมครับมีข่าวในไทยพุทธคนปนข่าวเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประวิตรท่านไปเยี่ยมกองทัพอ่ะไปเขาเรียกว่าไปตรวจในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนี่แกไปตรวจแถวเกียรติยศตรวจแถวเกียรติยศเดินแหมมีการต้อนรับเข้าท่าเลยแหละวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับเดินแบบว่าแกใส่สูทนะแกไม่ได้ชุดทหารนะจริงๆแกทหารเก่าใช่แล้วแกก็ประเภทแหมแกชมชื่อเลยนะชื่อลุงป้อมตัวแกป้อมป้อมเออชมชื่อเลยเนี่ยกูดูเองหน้าแกเห็นไหมท่านไปเยี่ยมกองทัพเมื่อวานนี้กองทัพอากาศครับใช่ป่ะแล้วกองทัพบกกองทัพไทยกองทัพไทยนี่แจ้งวัฒนะไอกองบัญชาการทหารสูงสุดทุกเหล่าทัพเลยถ้าภาษาลาวก็เรียกกองทหารสุดๆทหารสูงริ้วสูงริ้วกองทหารสูงริ้วอันนี้กองทหารสูงสุดครับนี่แกก็ไปรับเนี่ยชื่อลุงป้อมแกก็เหมือนกับมาขับป้อมแหละตัวป้อมป้อมนะตัวป้อมป้อมกลมๆอ่ะใช่ใช่เห็นไหมนี่ถ้าหากว่าเป็นปั้นหุ่นปั้นง่ายนะลุงป้อมผมปั้นไม่ยากหรอกเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกเฉพาะตัวนะคล้ายๆคุณบรรหารเหมือนกันนะถ้าดูท่านเดินเนี่ยแต่ว่าแกสูงกว่าแกยาวกว่าคุณบรรหารเนี่ยแกห้าสั้นครับสั้นหมดเลยทุกอย่างเลยแล้วฮะยกเว้นอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่าสั้นหรือเปล่าผมว่ายาวอยู่อย่างนึงอันนี้ต้องไปถามคุณหญิงแจ่มใสยาวอยู่อย่างเดียวอย่างอะไรสายตาสายตายาวตอนแกสายตายาวตอนหนุ่มๆก็สั้นอยู่อันนี้ลุงป้อมผมคราวนี้คนปนข่าวเขียนหลังจากที่นักข่าวถามหลังจากงานนี้เมื่อวานคนปนข่าวบอกว่าเขาว่าเป็นนายกครับถึงกับออกอาการขำหลวงป้อมผมนะพร้อมส่งยิ้มแบบเขินๆนะเมื่อนักข่าวถามว่ามีคนจับตาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสำหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับหลังจากมีกระแสข่าวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดทางให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้บิ๊กป้อมก็บอกว่าก็มองก็ให้มองกันต่อไปจะมองอะไรก็มองกันไปเชิญเถอะครับฮะผมเข้ามาช่วยประเทศตามที่นายกร้องขอผมก็ต้องเข้ามาช่วยทำแต่วันนี้ทุกคนที่เข้ามาทำงานก็ตั้งใจทำงานอยากให้บ้านเมืองอยากให้ประเทศชาติสงบรวมทั้งสื่อมวลชนจะต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยก็ลำบากคือคำตอบจากลุงป้อมแล้วก็ยิ้มหวานหวานครับคือแกไม่ปฏิเสธนะอารมณ์ดีไม่ปฏิเสธโอ้ยไม่จริงไม่มีจะปฏิเสธไม่ค่อยเป็นนายกกับปฏิเสธได้ไงอ่ะแหมก็ชอบอยู่แล้วใครจะไปรู้เลยวันข้างหน้าเป็นเจ้าบ้านในแคนดิเดตก็ยังยิ้มอยู่แล้วเอ๊ะเขามีเขาพูดเรื่องตั้งพรรคทหารนะได้ยินไหมก็มีแว่วๆอยู่เป็นสูตรสำเร็จรูปคือไม่ใช่ว่าทหารจะไปตั้งพรรคแต่ว่าคนที่เคยเป็นอดีตทหารจะไปตั้งพรรคตั้งพรรคหลังจากปฏิวัติน่ะเรียบร้อยมีรัฐธรรมนูญตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่2475มาพรรคมนังคศิลาพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมพรรคสามัคคีธรรมพรรคสามัคคีธรรมใช่ไหมแล้วก็มาพรรคเพื่อแผ่นดินครับแล้วก็มาเยอะแยะตั้งรองรับไว้คืออันนี้ด้วยนะมาตุภูมิมาตุภูมิ ของพลเอกแดงศักดิ์หลังก็พรรคชาติประชาไทยของพลเอกแดงศักดิ์อันนี้เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติทั้งนั้นทั้งนั้นเพื่อจะรองรับการสืบต่ออำนาจจะด้วยการเลือกตั้งหลังจากนั้นอะไรเงี้ยพรรคราษฎรพระราชดอนนะแต่ว่าฐานทั้งนั้นนะพลเอกเทียนชัยศิริสัมพันธ์ไงแล้วก็พลเอกอะไรอีกท่านมานะมานะรัตนโกเศสคือชื่อพระราชดอนแต่ว่าทั้งหัวหน้ารองหัวหน้าเลขาทหารทั้งนั้นพลเอกทั้งนั้นทหารทั้งนั้นเออมันเป็นสูตรสำเร็จรูปคุณอย่าไปคิดอะไรมากอยากจะตั้งก็ไม่เป็นไรอ่ะครับเพราะหน้าว่าจะเล่นการเมืองก็ต้องตั้งพรรคแหละตั้งพรรคใช่ก็ดีก็ลงสู่สนามการเลือกตั้งให้ประชาชนเขาตัดสินแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องลงเลือกตั้งผมว่านะจากนี้ไปเลยอย่าคือจะได้รู้ไงว่าอย่างสมมติว่าลุงป้อมผมจะเป็นนายกแกก็ตั้งพรรคขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วนายกลุงป้อมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็แถลงนโยบายก็รัฐมนูลใหม่เขาที่พูดกันอยู่เนี่ยนะก็บอกว่านายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นคนนอกก็ได้ไงแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ไงว่าแกมีในความคิดยังไงจะมาเป็นนายกเราแล้วเขาเลือกยังไงไอ้ที่เขาเลือกเพราะนโยบายเว้นแต่ว่าจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไอ้นั้นต้องลงเลือกตั้งก็เอานะครับก็ไม่ว่ากันนอนลุงป้อมจะเป็นนับญาติซะก่อนเลยเอออันนี้เป็นญาติฝ่ายนู่นเลยฝ่ายลูกพี่ลูกน้องห่างไปนิดนึงมุมขวาหน้า3ของคุณนักการเราหาวิไลจากโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์บอกแปลกดีหนอครับแปลกดีหนอแปลกไหมคุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะบอกว่าเริ่มแรกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ประกาศจะวางกรอบแนวทางโดยเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงทรัพยากรจ
ะวางแนวทางการปฏิรูปการเมืองโดยการใช้กฎหมายควบคุมการคอร์รัปชันการรณรงค์สร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันกลไกตรวจสอบการเข้ารับราชการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐทางการเมืองต้องมีการคัดกรองคนดีเข้าสู่การเมืองการปรับโครงสร้างการเข้าสู่อำนาจการเมืองและการถอดถอนจากตำแหน่งนะนี่สปช.เขาว่านะในอีกด้านหนึ่งนะทีนี้มาอีกด้านหนึ่งนะสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันแต่ดูจะไม่สอดคล้องกันเสียเลยคุณเพียรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.แสดงความเห็นว่าควรให้เลื่อนการประชุมสนช.เกี่ยวกับการพิจารณาถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกไปในคดีโครงการจำนำข้าวจากเดิมที่กำหนดเอาไว้12พฤศจิกายนพรุ่งนี้ครับเหตุผลก็คือเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งลักษณ์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศจึงยังไม่ได้รับสำนวนจากปปช.ไปศึกษานะครับของคุณนักการก็เลยมองว่านี่แหละเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่สะท้อนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในซีกสนช.ที่ดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยสารพัดปัญหามาตลอดถึงบอกแล้วว่าบ้านเมืองเรามีเรื่องประหลาดให้เห็นเสมอๆจนทำให้อดหวั่นใจไม่ได้ปฏิวัติครั้งนี้ดูไปดูมามันทำท่าจะเสียของคุณนักการคุณนักการแกเป็นห่วงคือคุณยิ่งรักแกก็ยื้อไปอย่างนั้นแหละคือจริงๆนะผมว่าเกมคือเที่ยวนี้เนี่ยที่เขาเชิญคุณยิ่งลักษณ์มาพิจารณาเอาเรื่องจำนำข้าวมาพิจารณาคุณยิ่งลักษณ์จะต้องมาชี้แจงต่อสภาด้วยตัวเองครับผมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าแกจะชี้แจงได้แค่ไหนนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแกพูดตามที่แกเขียนมาครับคราวนี้เวลาเข้าสนช.เนี่ยเขาต้องถามคำถามที่แกไม่ได้เตรียมมาเขาถามสดเขาถามสดแต่ผมดูว่าขี้แตกเยี่ยวแตกแน่อย่างเงี้ยแต่แกคงให้คนอื่นชี้แจงแทนทนายความให้ทนายมาชี้แจงพยานแล้วเขาอนุญาตให้แกเข้าไปหรือเปล่าเขาเสนอใช่ไหมคดีพอเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยหน้า3ของเดนิวก็บอกเกมยื้อคดีโกงจำนำข้าวเข้าทางสนช.ครับอันนี้มุมมองของเดนิวนะเดนิวก็บอกว่าก็ดีคือเหมือนกับว่าคุณยิ่งรักยื้อเรื่องนี้ไอ้ก็ดีก็จะได้พิสูจน์ว่าสนช.เนี่ยให้โอกาสเขาเต็มที่แล้วคุณให้โอกาสเต็มที่แล้วว่าคุณอยากจะได้อะไรก็ให้ไปเอาไปเลยเต็มที่ไม่ต้องมาเป็นข้ออ้างว่ารวบหัวรวบหางหรือปิดประตูตีแมวอย่าก็มากล่าวหากันอีกภายหลังก็มันก็ว่าถือเป็นการกระตุกเกมตามข้อบังคับของการประชุมซึ่งผลจะงักเล่นเอาสนช.ถึงกับถอยกรูดโดยรองประธานคือคุณพิยศักดิ์เนี่ยนะว่าควรเลื่อนออกไปเพราะไปก่อนเพราะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศจึงไม่ได้รับสำนวนจากสนช.ไปศึกษาดังนั้นจะเปิดโอกาสให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งลักษณ์สู้เต็มที่สรุปหน้า3ก็บอกว่างานนี้ถือว่าเข้าทางสนช.ที่สามารถใช้เกมยื้อนี้เป็นพิสูจน์ความเป็นธรรมให้กับนายกหญิงได้ชัดเจนครับคือกล่าวว่าปิดข้ออ้างไปหน่อยปิดข้ออ้างปิดข้ออ้างไปหน่อยทีนี้ตามเขาเรียกว่าอะไรตามที่ฝ่ายเลขาของสภาสนช.เนี่ยครับเขาส่งเรื่องข้อกล่าวหาคือว่าทันทีที่ประธานสนช.พรเพชรบรรจุเรื่องนี้เป็นระเบียบวาระว่าจะต้องยื่นพิจารณาถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์วันที่12พฤศจิกายนตามที่ปปช.ชี้มูลความผิดมาเนี่ยครับเขาก็เลยทำหนังสือไปให้คุณยิ่งลักษณ์วันที่27 ตุลานะ27 ตุลาครับแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกถอดถอนทราบครับเพื่อเตรียมพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงต่อที่ประชุมสนช.แต่ในระหว่างนั้นคุณยิ่งลักษณ์ไปจีนไปอุ้มหมีอยู่ไปอุ้มหมีเสร็จแล้วก็กลับมาวันที่7พฤศจิกายนแล้วแกจะไปอุ้มอะไรต่อทั้งแล้วแกก็อ้างว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาทนายความก็อ้างว่าคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งกลับมาแล้วก็อ้างว่าเพิ่งได้รับเอกสารครับเขาก็เลยจะไปดูวันเนี้ยวิบของสนช.เนี่ยเขาจะไปดูกันว่าตกลงว่าไอ้ส่งวันที่27เนี่ยไปรษณีย์ตอบรับที่อีเมลหรือว่าลงทะเบียนไปเนี่ยปลายทางคุณยิ่งลักษณ์รับวันที่เท่าไหร่ถ้าสมมุติรับขาดไป3วันนะไม่ครบ15วันตามข้อบังคับนะก็เลื่อนให้เหรอเลื่อนให้3วัน3วันหรือ7วันหรือ15วันแล้วแต่จะไม่เลื่อนไปตามที่ทนายขอมาทั้ง30วันโอ้นี่หมายความว่าวิธีการก็ตาต่อตาฟันต่อฟันล่ะดูกันเรียกว่ากูให้อ่ะมาให้แต่ว่าโอเคมึงอ้างว่าได้รับเมื่อวันที่ตอนนี้กูชดเชยให้ไปเลยให้ครบเลยปิดรูรั่วปิดก้อกระหาไปเลยดีเหมือนกันน่ะครับดูมันจะอ้างอันไหนอีกคือผมว่าสังคมที่เราบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายผิดคือผิดถูกคือถูกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมบอกว่าผิดก็บอกว่าไม่ผิดครับและพอศาลตัดสินก็ไม่ยอมรับและบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับสนช.จะถอดถอนก็บอกฮะสนช.ไม่มีอำนาจคือมันอยู่อย่างนี้ครับสังคมมันถึงไม่มีทางที่จะอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเขาจะยอมรับได้นะครับเอาขอนิวโน้ตหน่อยไหมนิวโน้ตว่าไงนิวโน้ตทหารแก่ครับทหารแก่มีทหารแก่มีโอโซเยอร์นะครับโอโซเยอร์เนเวอร์ไดเนี่ยฮะบ
บอกว่าฝุ่นตลบคลุ้งสภาอยู่พักใหญ่ล่าสุดกระบวนการสรรหาหรือกระบวนการสรรหาชื่อหรูบาดใจแต่ใช้วิธีการสไตล์ไทยๆได้ประธานนั่งเก้าอี้กรรมาธิการ18คณะโอ้นี่ก็แข่งกันน่าดูนะโอ้มันเอาจริงตำแหน่งนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกรรมาธิการเป็นเกียรติยศนะสปช.เนี่ยนะครับสปช.แย่งกันละ18คณะตำแหน่งที่สู้กันเดือดก่อนหน้านี้และยังไม่ลงตัวมีชุดใหญ่อย่างกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองครับปู่ชัยชิดชอบเข้ารอบชิงดำกับอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ปู่ชัยแกยังจะเอาอีกอ่ะเนี่ยจะเอาอยู่โอ้โหอายุตั้งแกเป็นหนึ่งประธานรัฐสภาแล้วมันจะชิงประธานกรรมาธิการอีกเหรอนี่เขาฟันธงสื่อฟันธงตรงกันทุกฉบับเขาบอกว่าปู่ชัยจะชนะอาจารย์สมบัติถามว่าเพราะอะไรเพราะบอกว่าใกล้ชิดบิ๊กป้อมเท่านั้นเองสายตรงดูไปอ้างบิ๊กป้อมอีกนะฮะเพราะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรื่องของตำแหน่งคุณประสานมาฤคพิทักษ์นี่ก็อีกคนหนึ่งนะนี่เป็นหัวคะแนนนี่คนเนี้ยเป็นหัวคะแนนนะอาจารย์สมบัติลุ้นอยู่เหมือนกันครับลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าของปู่ชัยเนี่ยอย่างว่าแหละแกปู่ชัยไม่เท่าไหร่หรอกลูกแกลูกอะเนวินเนวินชิดชอบมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกโอ้สมัยก่อนคุณเนวินหาเสียงสมัยแรกนะแกเป็นสจก่อนนะแล้วก็มาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรแกมีป้ายหาเสียงแกบอกว่าขอให้พี่น้องรวยเหมือนผมไม่ถูกหวยขึ้นป้ายเลยอย่างนั้นเลยก็มีคนเอามาส่งกันให้ดูในเวลาต่อมาโอ้โหนะฮะก็บอกว่ารับรองได้ว่าปู่ชัยเนวดายหอบสังขารนั่งเก้าอี้ประธานแบบชิวๆเลยจะชนะอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อันนี้กรรมาธิการที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองนะครับคราวนี้ก็มาดูอันนี้ก็แซวโคลัมน์7ของ Post Today Post Today ครับแซวเรื่องค่ารายได้ค่าได้ค่าตอบแทนกรรมการยกร่างมันมีอะไรบ้างมีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยประชุมเงินอะไรสารพัดเลยแหละครับก็บอกว่าพอกินพออยู่คลอดแล้วค่าขนมสมาชิกผู้ทรงเกียรตินี่ขนาดพอกินพออยู่นะพอกินพออยู่ประชุมทิ้งได้ 6,000 กรรมการยกร่างได้ค่าแรงเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 ครับไอ้ยากรรมาการยกร่างออประชุมได้ครั้งละ 6,000 6,000 ผู้ทำหน้าที่เพิ่มอีก 3,000 เป็น 9,000 โอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้จัดทำรัฐธรรมนูญภายใน120วันครับถ้าขยันหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีวันหยุดกรรมาการก็จะได้ค่าเหนื่อยแค่ 720,000 แต่ 720,000 ผู้ที่น่าเห็นใจก็คือผู้ทำหน้าที่ประธานเหนื่อยหน่อยรับไป1,800,000,800,000นี่ประชุมทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนตกลงประชุมร่างให้เสร็จหรือประชุมเอาเงินเดือนไม่รู้ก็ซื้อเวลาไปเรื่อย ก็นั่งเฉยๆก็ได้ตังค์นี่ของแบบนี้เรื่องอะไรอ่ะแต่ภายใน4เดือนนะภายใน4เดือนนะหากร่างไม่เสร็จภายใน120วันก็เอาแค่เบี้ยประชุมไปเอาแค่เบี้ยประชุมต่อวันคูณเข้าไปครับสนช.และสปช.ไม่น้อยหน้านอกจากจะได้นอกจากรายได้ประจำเดือนละ 113,560 ครับก็ยังได้เบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการละ 1,500 สูงสุดไม่เกิน2วันต่อคณะบอกว่างานนี้ได้ค่าเหนื่อยคนละ7หลักถือว่าไม่แพงมั้งแล้วก็หัวเราะ7หลักก็แสนล้าน6หลักมันแสน7หลักล้าน7หลักล้านแสดงคุณไม่ค่อยมีเงินเนี่ยมันนับหลักไม่ถูกเลยนับหลักไม่ถูกไม่ถูกเลยคุณถนอมแล้วตอนประชุมสภาตอนเป็นผู้แทนราษฎรได้เบี้ยประชุมครั้งละเท่าไหร่เมื่อก่อนได้ครั้งละ1,000อันนี้1,500นะนี่1,500ขึ้นแล้วขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อตามเงินเฟ้ออ่ะอ้าวคราวนี้นะไม่มีใครทำหน้าที่ฟรีเลยไม่มีได้ตั้งหมดแล้วฮะคราวนี้มาหน้า3ผมจะพูดถึงเรื่องของลุงกำนันของผมในฐานะที่เป็นคนมีธรรมะธรรมโอลุงเดินสายอยู่คราวนี้เทียบต้าหน้า3ครับของประเสริฐป้าภูมุติกูลนะไตรรัตน์เขาเขียนเรื่องเขาแซวเรื่องสสจะหนีไปบวชแล้วครับไฟธรรมหลังจากพระสุเทพประภาคโรขอเจ้าอาวาสวัดสวนโมกเปิดโครงการบำเพ็ญธรรมถวายในหลวงในวันโอกาสเฉลิมพรรษาครบ88พรรษาในปีมหามงคล2558รุ่นแรกบวชไปแล้ว137รูปอันนี้รุ่นที่พระอาจารย์กบผมด้วยแหละครับนี่ดังนะฮะนี่ได้ยศเลยเป็นพระอาจารย์เลยนะพระอาจารย์กบปกติเราเรียกอาจารย์กบเรียกอาจารย์กบพอไปบวชปั๊บพระอาจารย์กบไปบวชมาก็บอกว่าเปิดบวชพระภิกษุใหม่มาร่วมก็พอถือเป็นโอกาสดีที่คนตั้งใจศึกษาธรรมวินัยจะได้เอ่ยปากได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นศิษย์พระพุทธทาสครับกำหนดบวชรุ่นที่2จะบวชวันที่28ถึง30นี้แววว่าบรรดานักการเมืองและแกนนำกปปสจะบวชอีกมากมายทั้งวิทยาแก้วพระใดชวนบุตรชายก็ไปบวช ด้วยโอ้อิสระสมชัยลุงพ่อใหญ่พ่อใหญ่สารละธานีเลือกสุบรรณนี่กำนันเล็กได้พระอนุชาเลยทีนี้กำนันเล็กฮะสินิดเลิศสกไลสสดำพระแสงครับแล้วก็เชวนุน
อินทรกุมารสุดบวชด้วยอ่ะบวชด้วยนี่ตั้งใจจะถอดหัวโขนการเมืองชั่วคราวฮะถือว่าสมประโยชน์สองเด้งว่างจากการเมืองก็ตั้งใจสละกิเลสทั้งโลกอนุโมทนาสาธุครับโอ้บวชกันจังเลยไปเห็นบอกวันไหนหลวงลุงจะพาพระนวกะพระบวชใหม่จากสวนโมกไปบิณฑบาตที่นครอ่ะนครศรีราชถนนราชดำเนินที่สามอ่ะเดี๋ยวทางนั้นต้องเรียนกับนายกมาโนกับนายกจังหวัดผมก่อนครับต้อนรับหลวงลุงหน่อยใส่บาตรด้วยช่วงนั้นผมจะไม่อยู่หลวงลุงผมไปเมืองนอกไปประเทศจีนฮะจะไปจีนพอเห็นนายกไปจีนหลานก็ตามไปนะฮะไปเจรจาการค้าต่อไปดูรอยตามรอยนายุทธตามรอยนายุทธไปตามรอยพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับเชิญพรรคประชาธิปัตย์ไปเยือนพรรคคอมมิวนิสต์เชิญพรรคประชาธิปไตยแบบไปก็ไปเยือนกันก็สัมพันธไมตรีก็ปกติก็ไปกันทุกปีอ่ะครับเท่านี้คุณอภิสิทธิ์ไปเราไปแล้วก็ชวนจีนให้เป็นประชาธิปไตยแต่จีนจะชวนเราเป็นคอมมิวนิสต์ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะครับฮะเอาก็คงได้ตามนี้นะมีเวลาแค่นี้อ่ะหมดแล้วหมดแล้วการ์ตูนค้างอยู่จมเลยไม่เป็นไรครับตามไปดูก็แล้วกันครับเยอะแยะเลยอ่ะปิดท้ายด้วยการ์ตูนของของอะไรเดียของอะไรที่ก็ตีกันอยู่อ่ะแล้วคุณยิ่งรักวิ่งหนีอ่ะอ๋อการ์ตูนของแนวหน้าแนวหน้านะเอาแนวหน้าสุดท้ายคงไม่ลอยนวลฮะแซวว่าสุดท้ายคงไม่ลอยนวลก็คือว่าคุณยิ่งรักอยู่ในกระสอบจำนำข้าวกระสอบข้าวอ่ะทุจริตจำนำข้าววิ่งหนีออกจากกระสอบแล้วปสปชกับอสสถีบกันอยู่เนี่ยบู้กันอยู่เนี่ยแกก็เปิดกระสอบวิ่งเลยเป็นเลยออกเลยแล้วอีกฉบับนึงอีกฉบับนึงคมชัดลึกคมชัดลึกใช่ไหมคมชัดลึกคมชัดลึกมานี่เห็นเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยเอาแถบรายการเราลงนิดนึงนี่เหตุเกิดที่บางนานะครับที่วิ่งอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเซ่อเซ่อน่ะนั่นคือเขียนว่าอสสแล้วสองคนพี่น้องนี่คุยกันผู้หญิงคนชายคนนะครับแล้วก็มีเครื่องบังคับไงบังคับส่งสัญญาณมาที่อสสเป็นไงบ้างฝีมือการคอนโทรลพี่แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว้าวไปแล้วกระเจิงไปแล้วนี่มาแนวนี้หมดครับก็มีได้แค่นี้วันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ